ซึ่งทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับนายอนุทินชาญวีรกุลเองเนี่ยท่านก็ได้เดินทางเข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจนะครับแล้วก็ให้บริการวัคซีนโควิด-19 ครับสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปีที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรควันแรกเมื่อวานนี้นะครับที่ชั้น12อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสถาบันสุขภาพแห่งชาติมหาราชินีหรือว่าโรงพยาบาลเด็กนั่นเองซึ่งทางด้านของนายอนุทินเนี่ยก็ได้กล่าวนะครับว่าตั้งแต่วันที่1มาเนี่ยถือว่าเป็นวันดีที่ได้ฉีดวัคซีนให้กับลูกหลานอายุ 5-11 ปีซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาตั้งตารอครับเป็นวัคซีนที่นำมาฉีดนี้เนี่ยได้รับการอนุญาตจากอย.ตรวจสอบว่าปลอดภัยเป็นรถแรกนะครับที่มาถึงไทย 300,000 โดสผ่านการตรวจอีกชั้นจากกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็จากนี้เนี่ยจะมีการทยอยส่งมาเพิ่มสัปดาห์ละ 300,000 โดสนะครับจนครบจำนวนการสั่งซื้อทั้งหมด10ล้านโดสซึ่งใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ3เดือนก็จะครอบคลุมทั้งหมดนั่นเองครับกระทรวงสาธารณสุขนะคะขอความมั่นใจจากผู้ปกครองค่ะวัคซีนที่จัดสรรมาให้บุตรหลานของท่านเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยมีมาตรฐานวิธีการฉีดก็ผ่านคณะกรรมการวิชาการหลายท่านซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอาจารย์แพทย์ที่มีความรู้ในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะสำหรับอาการข้างเคียงค่ะอาจจะเกิดขึ้นได้อาจจะมีบ้างแต่ไม่ใช่สิ่งอันตรายนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาในช่วงแรกค่ะขอให้กรมการแพทย์ทำความเข้าใจกับคุณพ่อคุณแม่ให้ทราบถึงอาการข้างเคียงตลอดจนการดูแลน้องๆหลังฉีดวัคซีนนะคะทางนี้หวังว่าประเทศไทยของเราค่ะจะเป็นประเทศแรกที่สามารถครอบคลุมการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทุกช่วงวัยหากวันไหนมีวัคซีนไปถึงทารกแรกเกิดได้ก็พร้อมที่จะจัดสรรมาให้ลูกหลานทุกคนต่อไปเพื่อให้ประเทศไทยของเราค่ะเข้าสู่ภาวะปกติมากที่สุดนั่นเองนะคะบรรยากาศในหลากหลายพื้นที่นะคะก็มีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองค่ะพาบุตรหลานนะคะไปรับวัคซีนโควิด-19 นะคะตอนนี้ในพื้นที่ของเรานะคะจากโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆค่ะเขาก็จะมีการทำหนังสือแจ้งคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าถ้าท่านมีประสงค์ให้บุตรหลานของท่านฉีดวัคซีนโควิด-19 ก็ต้องมีการเซ็นหนังสือยืนยันต่างๆตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็สำรวจด้วยนะคะว่าตอนนี้มีหนังสือจากทางโรงเรียนส่งถึงบ้านเราหรือเปล่าใช่แล้วเขาบอกว่าคุณหมอเนี่ยหรือว่าแพทย์พยาบาลเขาก็มีการสร้างบรรยากาศด้วยนะใช่ค่ะมีการใส่ชุดมาสคอตเป็นชุดการ์ตูนต่างๆนะไปฉีดวัคซีนกันเขาบอกว่า7กลุ่มโรคครับสำหรับน้องๆอายุ 5-11 ปีเนี่ยที่ไปรับวัคซีนกันได้แล้วตั้งแต่ตอนนี้นะครับเขาบอกว่าก็จะมีกลุ่มโรคอ้วนภาวะทางเดินหายใจอุดตันนะครับกลุ่มโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหอบหืดที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรงกลุ่มโรคหัวใจแล้วก็กลุ่มหลอดเลือดสมองกลุ่มโรคไตวายเรื้อรังแล้วก็กลุ่มโรคมะเร็งแล้วก็ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำด้วยนะครับใช่นะคะตอนนี้นะถ้าบุตรหลานของท่านรับวัคซีนมาแล้วนะคะสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญสำหรับบุตรหลานของท่านนะคะ1พักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะห้ามออกกำลังกายหนักๆไม่ว่าจะเป็นการเตะฟุตบอลหรือว่ากีฬาว่ายน้ำต่างๆนะคะฟิตเนสต่างๆในช่วงนี้ก็งดไปก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลบุตรหลานด้วยนะคะแล้วก็เน้นย้ำว่าวัคซีนที่นำมาฉีดให้บุตรหลานของท่านเป็นวัคซีนที่มีมาตรฐานจริงๆค่ะมีมาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยนะครับต้องบอกว่าวิวัฒนาการในการปรับปรุงสูตรวัคซีนตอนนี้มันดีขึ้นมากเลยใช่ค่ะไปรับวัคซีนกันดีกว่าไม่รับเวลาติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยก็มันไม่สามารถทำอะไรเราได้บางทีเนี่ยรู้สึกปกติเลยใช่บางทีถามตัวเองอยู่ว่าอาจจะรับเชื้อมาแล้วหายไปเองหรือเปล่าใช่เลยครับคุณผู้ชมครับ